หมายคลอง4ลงได้เยอะนะครับผมนี่ตอนนี้ผมอยู่ซอยที่ประมาณ60กว่านะครับผมลงได้หมดนะครับเนี่ยเริ่มมีนักตกปลามาทยอยลงกันแล้วครับลงได้ตลอดแนวนะครับผมครับวันนี้มาลองสูตรเหยื่อแบบง่ายๆเลยนะครับผมกับการตกปลาคลองนะครับผมวันนี้มาคลอง4นะครับพาท่านผู้ชมมาคลอง4ทุกคนเนี่ยผมใช้ลำระเบิดนะครับผมลำระเบิดกับลำสดนะครับลำที่ซื้อเป็นกิโลนะครับนี่ครับซื้อมาจากบ้านนะครับผมวันนี้งบประหยัดนะครับผมก็มาลองดูกันนะครับว่าจะได้ตัวได้แต้มหรือเปล่านะครับวันนี้อัตราส่วนก็1ต่อ1ไปก่อนนะครับผมก็ผสมทีละน้อยนะครับผมใช้ปริมาณเท่าๆกันครับครับส่วนตะกร้อที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับผมตะกร้อรีเวท2เซนครึ่งนะครับผมตัวเป็ดก็ชินุเบอร์ 0.8 นะครับผมแต่ตะกร้อนี้ผมผูก2ตัวล่างนะครับผมเม็ดโฟมก็เล็กที่สุดนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมก้อนเล็กๆนะครับมาแล้วครับผมกินตอนเผลอนะครับนี่ครับไซส์4นิ้วได้นะครับผมแต้มแหลกแต้มแหลกคิดว่าจะแย่แล้วครับวันนี้ลงเหยื่อได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมตามลงกันต่อครับสวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัดฟิชชิ่งนะครับผมพาท่านผู้ชมมาลงหมายคลอง4คลองหลวงกันอีกครั้งครับผมวันนี้เป็นครั้งที่2นะครับผมแต่มาลงคนละจุดกันนะครับผมคนละจุดกับครั้งแรกที่ผมไปใต้ทางด่วนนะครับวันนี้มาช่วงอยู่ช่วงประมาณซอย55ระหว่าง55กับ56ครับผมประมาณนี้ก็เมื่อกี้ได้เป็น1แต้มแล้วครับผมแต่ค่อนข้างเยี่ยมนะครับปลาวันนี้ก็มีดึงไป2ครั้งได้มาแค่แต้มเดียวนะครับเมื่อเช้าตอนนี้8:50แล้วนะครับผมมาถึงหมาย7:30ครับผมประมาณนี้ถึงหมายนะครับผมแล้วก็ทยอยลงเบ็ดไปนะครับผมก็ลง8คันเหมือนเดิมครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพหมายนะครับนักตกปลาเยอะมากนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูสภาพหมายกับที่จอดรถนะครับผมนะครับเปิดคลิปอยู่สายหย่อนนะครับปลาน่าจะกินนะครับผมตอนหันหลังให้นะครับเปิดคลิปอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ไซส์ก็ได้อยู่นะครับผม4นิ้วนะครับผมเต็ม2ครับครับหน้าหมายจุดที่ผมลงนะครับเนี่ยครับก็ลง8คันเหมือนเดิมนะครับผมนักตกปลาเยอะนะครับฝั่งนู้นก็มีนานาเข้ามาลงเป็นตะกร้อตะข่ายนะครับผมด้านนู้นก็มีนะครับผมฝั่งด้านตรงข้าม
ก็จะมีสะพานอยู่ตรงนี้นะครับสะพานหน้าหมายที่จอดรถนะครับนี่จอดสะดวกอยู่นะครับผมวันนี้มากับน้าอัดนะครับช่องอัดฟิชชิ่งนะครับผมเดี๋ยวไว้ทักทายน้าอัดนะครับผมนี่ครับมากับน้าอัดครับวันนี้สองคนสวัสดีครับสวัสดีช่องนาทัศน์ฟิชชิ่งนะครับรอทำตามเชียร์นะครับของน้าอัดก็ลงข้างๆกันนะครับผมแต่เมื่อกี้น้าอัดจะขยับไปนู่นนะครับเพราะว่าตรงนี้ร้อนหน่อยนะครับผมตรงนู้นจะมีร่มนะครับที่ลงเยอะนะครับผมยาวไปนู่นเลยประมาณนี้ครับนี่ครับจุดที่ผมลงครับสภาพหมายจุดที่ผมลงก็ประมาณนี้นะผมก็ที่จอดรถถือว่าสะดวกเลยนะครับผมมีเวลาทั้งวันนะครับวันนี้ก็มาตามลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าจะมีผลงานให้รับชมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมตามลุ้นครับแต้มครับผมห่างตัวมากนะครับวันนี้ตอนนี้9:25 นะครับผมใส่เล็กหน่อยครับแต้มนี้3นิ้วนะครับผมกินตอนเผลอตลอดนะครับแต้มครับผมมาครับอีกหนึ่งแต้มครับผมมาต่อกันเลยนะครับผมอีก1แต้มครับผมสาย3นิ้วนะครับกินตอนเผลอตลอดเลยนะครับวันนี้ทำไมสายเล็กลงเล็กลงอีกหนึ่งแต้มครับผมพอใส่สายมาไซส์จะไม่ถึง3นิ้วแล้วนะครับคันนี้กิน3แต้มติดแล้วนะครับคันอื่นน่าจะเหยื่อหมดแล้วครับเดี๋ยวทยอยลงเหยื่อชุดใหม่นะครับผมอ
แต้มครับผมไซส์3นิ้วนะครับผมเกือบๆ3นิ้วไซส์ผ่าหลังนะครับไซส์เนี่ยไม้ก่อนดีกว่าเพราะเจอตรงนี้ของเป๊กมั้งจะมีจำตรงนี้ได้สีฟ้าๆนะอีก1แต้มครับผมไซส์3นิ้วหน่อยๆนะครับเกี่ยวแก้มมาเลยมาแล้วครับผมอีก1แต้มไซส์เริ่มขยับมาหน่อยครับผมบ่ายโมงตรงนะครับตอนนี1แต้มครับผมไซส์4นิ้วนะครับผมไซส์แบบนี้ค่อยน่าลุ้นหน่อยครับผมตามลุ้นกันต่อครับอุ๊ยอุ๊ยกระตุกเลยนะโหโหอัดโดนอะไรเนี่ยโอ้ชะโดแน่เลยน่าจะโดนชะโดนะครับผมเมื่อกี้ปลาเล็กกระโดดตื่นโอ้หลายรอบแล้วครับผมนานแล้วเกือบชั่วโมงแล้วนะครับผมน่าจะมีนักล่ามากวนนะครับผมอีก1แต้มครับผมใส่4นิ้วหน่อยๆนะครับรอนานเลยครับแต้มนี้ครับตอนนี้เวลาบ่าย 3:35 นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวมาเรามาลุ้นกันจนถึง 4:00 นครับผมก็ผมเพิ่งเปลี่ยนเหยื่อไปนะครับชุดสุดท้ายนะครับผมมาลุ้นกันว่าจะมีแต้มมาส่งท้ายหรือเปล่านะครับไอ้คันที่ผมตีต่อมาครับผมอีก1แต้มครับก็เดี๋ยวจะทยอยเก็บคันแล้วนะครับผมคันนี้ไม่ลงแล้วนะครับเหลือลุ้นอีก5นาทีสุดท้ายครับผมครับตอนนี้เวลา 4:15 นะครับผม
สำหรับจุดนี้ของคลอง4นะครับผมปลากินห่างครับวันนี้แล้วก็ไซส์ถือว่าไซส์ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมเป็นไซส์ดีสุดก็มีแค่4นิ้วนะครับวันนี้4นิ้วก็มีไม่กี่แต้มนะครับผมที่เหลือก็เป็นไซส์ประมาณ3นิ้วครับ3นิ้วไซส์พาหลังครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจจะมาลองก็เดี๋ยวผมปักหมุดพิกัดไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมก็มาลองกันได้นะครับผมตามหาไซส์โบนะครับไซส์ใหญ่นะไม่เจอเลยครับวันนี้แต่ก็พอมีผลงานไซส์เล็กๆให้รับชมกันนะครับผมขอบคุณพี่พิรณะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานปลารวมกันเลยครับผมไปครับก็มีไซส์4นิ้วอยู่ประมาณ 4-5 แต้มได้ครับผมที่เหลือก็เป็นไซส์3นิ้วนะครับผมไซส์ผ่านหลังแดดเดียวนะครับประมาณนี้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม